เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วเราก็มาถึงกิจกรรมที่ 4.6 หน้าที่186กันแล้วนะครับผมโดยเราจะมาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันแล้วจากนั้นเราก็จะทำการตอบคำถามทุกข้อของกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนแล้วก็เข้าสู่เซสชันในการทำกิจกรรมท้ายบทเลยนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันดีกว่าก่อนอื่นเลยในกิจกรรมนี้เขาก็ให้ทำการออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานน้องๆคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมที่มีผลต่อแรงเสียดทานโดยน้องๆเนี่ยก็สามารถคิดกับเพื่อนได้แบบอิสระเลยนะครับว่าปัจจัยที่ผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะทำการทดลองหาว่าปัจจัยนั้นส่งผลจริงหรือเปล่าได้อย่างไรครับผมโดยในความคิดของพี่นะครับพี่ก็คิดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานมี1น้ำหนักครับผมน้ำหนักของวัตถุแล้วก็2พื้นผิวสัมผัสครับซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการทดลองเพื่อหาดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านั่นเองครับผมโดยปัจจัยที่ผลต่อแรงเสียดทานพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นตัวแปรต้นนั่นเองครับผมแล้วทีนี้เราจะทำการทดลองเพื่อวัดอะไรคำตอบก็คือใช้การวัดแรงในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ครับนี่ก็คือเป็นตัวแปรตามนั่นเองครับผมก็คือแรงในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่นั่นเองครับแล้วตัวแปรควบคุมล่ะครับมีอะไรตัวแปรควบคุมนะครับผมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะวัดน้ำหนักของวัตถุถ้าจะวัดน้ำหนักตัวแปรควบคุมก็คือพื้นผิวสัมผัสต้องเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะใช้เครื่องชั่งสปริงเดียวกันครับผมแล้วก็อาจจะใช้คนทดลองคนเดียวกันก็ได้ครับผมแต่จริงๆแล้วจะไม่ค่อยเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นผิวสัมผัสเหมือนกันเครื่องชั่งสปริงเดียวกันแล้วก็จริงๆก็มีเท่านี้แหละครับผมที่สำคัญแต่ก็สามารถกำหนดอย่างอื่นเข้าไปได้เพื่อทำให้มีความแม่นยำมากที่สุดนะครับอย่างเช่นก็ให้เป็นคนวัดคนเดียวกันเพื่ออาจจะป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากมนุษย์นะครับผมและทีนี้ถ้าจะวัดพื้นผิวสัมผัสว่าเกี่ยวไหมพื้นผิวสัมผัสเราก็ต้องให้น้ำหนักคงที่ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเครื่องชั่งสปริงและคนวัดก็เหมือนกันก็เป็นตัวแปรควบคุมแล้วก็ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับผมทีนี้สมมติฐานของเราคืออะไรสมมติฐานของเราก็คือเราเชื่อว่าน้ำหนักและก็พื้นผิวสัมผัสเนี่ยพื้นผิวสัมผัสส่งผลต่อการเกิด
แรงเสียดทานครับให้มีค่าแตกต่างกันนั่นเองครับผมนี่ก็คือสมมุติฐานนะครับพอเราได้สมมุติฐานแล้วได้การทดลองแล้วเราก็มาดูครับว่าเราจะออกแบบการทดลองยังไงการทดลองนะครับก่อนอื่นเลยก็จะเป็นการทดลองตอนที่1ดูว่าน้ำหนักส่งผลไหมเพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงเสียดทานครับก็คือทำการลากแผ่นไม้ครับผมด้วยเครื่องชั่งสปริงเพิ่มแรงทีละ1นิวตันจนกว่าแผ่นไม้จะขยับบันทึกผลจากนั้นก็2ครับเพิ่มถุงทรายบนแผ่นไม้แล้วทำซ้ำข้อที่1แล้วสุดท้ายคือทำซ้ำข้อที่2ก็คือทำการเพิ่มถุงทรายขึ้นอีกนั่นเองครับซ้ำ3รอบบันทึกผลและสรุปครับผมเพราะฉะนั้นในกิจกรรมตอนที่1เนี่ยตารางของการบันทึกผลก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองครับโดยเราควรที่จะทำซ้ำ3ครั้งนะครับเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยได้บันทึกผลแล้วก็ทำซ้ำอีก2ครั้งครับผมแล้วเราก็จะได้ตารางออกมาว่าเป็นจำนวนถุงทรายเป็นจำนวนถุงทรายนะครับก็คือ1 2 3แล้วก็เป็นน้ำหนักนะครับผมโดยก็เป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยนั่นเองครับออกเป็นน้ำหนักหรือก็คือเป็นแรงที่วัดได้นะครับผมไปด้วยเป็นแรงนะครับผมแรงจากเครื่องชั่งสปริงที่วัดได้นี่จะขยายตารางให้ดูแล้วกันนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยครับผมเป็นนี่ครับก็คือเป็นจำนวนของถุงทราย1ถุง2ถุง3ถุงครับผมแล้วก็เป็นแรงวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยครับแล้วจากนั้นก็มาดูนะครับว่าจากถุงทราย1ถุงถุงทราย2ถุงถุงทราย3ถุงเนี่ยแล้วก็แรงที่วัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับผมแล้วจำนวนของถุงทรายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลต่อแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ครับผม
ในเศษฐานครับก็คือเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองตอนที่หนึ่งที่ศึกษาว่าน้ำหนักของวัตถุเนี่ยส่งผลต่อแรงเศษฐานหรือไม่โดยน้องๆก็อาจจะทำเพียงแค่การทดลองตอนที่หนึ่งนี้แล้วก็พอก็ได้นะครับหรือน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองต่อเนี่ยก็ทำได้เลยด้วยการที่คราวนี้นะครับการทดลองตอนที่2ครับเราจะทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผิวสัมผัสและแรงเสียดทานครับโดยการทดลองตอนที่1ก็คือทำการเราลากแผ่นไม้ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็เปรียบเทียบกับอย่างอื่นครับผมโดยเปลี่ยนเป็นลากถุงพลาสติกก็ได้ครับผมหรือเป็นลากเป็นกระดาษทรายก็ได้ทำการลากถุงพลาสติกที่มีถุงทราย1ถุงวัดค่าแรงที่ทำให้เคลื่อนที่โดยการเพิ่มแรงทีละ1นิวตันครับผมบันทึกผลแล้วการทดลองที่2ก็คือเปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นกระดาษทรายแผ่นโฟมกระดาษลูกฟูกแผ่นลูกฟูกพลาสติกตามลำดับครับผมทำซ้ำข้อที่1ครับผมซึ่งเราก็จะได้ตารางออกมาที่คล้ายๆกันนะครับโดยที่ในตารางเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากจำนวนของถุงทรายเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนครับเปลี่ยนจากจำนวนของถุงทรายเป็นชนิดพื้นผิวครับผมชนิดพื้นผิวสัมผัสแล้วก็ไล่ลงมาเลยแล้วก็ทำการหาแรงเสียดทานครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็เฉลี่ยครับผมก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับการศึกษาของตอนที่สองโดยพี่ก็จะเฉลยของผลการทดลองมาให้เลยนะครับซึ่งพอเฉลยแล้วเนี่ยผลการทดลองก็คือจะได้ว่าผลการทดลองก็คือยิ่งเพิ่มน้ำหนักแรงเสียดทานก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือยิ่งพื้นผิวสัมผัสฝืดแรงเสียดทานก็ยิ่งมากขึ้นเหมือนกันครับก็ยิ่งมากขึ้นดังนั้นเราก็เลยสามารถเขียนได้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยเท่ากับแรงที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักของวัตถุให้เป็น N นะครับคูณกับมิวหรือคือแรงที่เกี่ยวกับพื้นสัมผัสของวัตถุนั่นเองครับที่วัตถุอยู่มิวก็คือเป็นค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนั่นเองครับแล้วเอ็นก็คือเป็นค่าแรงที่เกิดจากน้ำหนักของวัตถุครับผมก็จะได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการออกแบบการทดลองทั้งหมดนี้ที่มีตัวแปรต้นมีตัวแปรควบคุมมีตัวแปรตามมีสมมติฐานแล้วก็มีการทดลองเพื่อหาค่าออกมาว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีผลต่อว่าผิวสัมผัสกับน้ำหนักเนี่ยมีผลต่อแรงเสียดทานจริงไหมแล้วก็จะได้นะครับว่า
ผลงานเราก็คือยิ่งเพิ่มน้ำหนักแรงเสียดทานก็ยิ่งมากขึ้นและยิ่งพื้นผิวสัมผัสฝืดแรงเสียดทานก็ยิ่งมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำถามของการทดลองทั้งหมดได้แล้วนะครับผมว่าการทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดก็คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานครับคือน้ำหนักหรือบางคนอาจจะออกกับการทดลองที่เป็นแค่พื้นผิวสัมผัสอย่างเดียวก็ได้นะครับก็คือเลือกตอบอย่างหนึ่งว่าคือน้ำหนักหรือว่าคือพื้นผิวสัมผัสแล้วสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือเลือกเลยนะครับว่าน้องๆอาจจะทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำหนักหรือว่าทำการทดลองเกี่ยวกับพื้นผิวสัมผัสถ้าเป็นน้ำหนักก็บอกว่าน้ำหนักเนี่ยส่งผลต่อแรงเสียดทานครับผมน้ำหนักของวัตถุส่งผลต่อแรงเสียดทานของวัตถุนั่นเองครับแล้วสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ผลการทดลองที่ได้นะครับก็ตอบว่าสอดคล้องโดยน้ำหนักถ้าใครทำการทดลองทั้ง2ตอนเหมือนพี่เนี่ยก็สามารถบอกว่าสอดคล้องทั้งน้ำหนักและพื้นที่ผิวสัมผัสส่งผลต่อน้ำหนักส่งผลต่อแรงเสียดทานของวัตถุเลยครับแล้วนอกจากปัจจัยให้แรงศึกษาแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ก็สำหรับคนที่ตอบว่าศึกษาน้ำหนักนะครับก็ให้ตอบว่ามีได้แก่พื้นผิวสัมผัสครับโดยอาจจะไปดูจากกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะตอบว่าขึ้นอยู่กับถ้าเกิดว่าเป็นแรงเสียดทานสถิตก็คือจะขึ้นอยู่กับแรงที่ใส่ลงไปด้วยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่แรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยถ้าเราใส่แรงเพิ่มเข้าไปแรงเสียดทานสถิตก็เพิ่มขึ้นได้อีกครับผมแล้วจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานคือน้ำหนักโดยน้ำหนักมากแรงเสียดทานก็มากและพื้นผิวสัมผัสโดยพื้นผิวฝืดแรงเสียดทานก็มากครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่186ครับผมโดยเราได้ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาว่าน้ำหนักของวัตถุเนี่ยส่งผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่หรือว่าบางคนอาจจะออกแบบการทดลองที่ว่าพื้นผิวสัมผัสของวัตถุเนี่ยส่งผลต่อการทดลองหรือไม่โดยเราก็ทำการค่อยๆเพิ่มแรงที่ใช้ในการดึงพื้นผิวสัมผัสอย่างนึงบนน้ำหนักอย่างนึงแล้วก็เพิ่มแรงทีละ1นิวตันแล้วก็วัดดูนะครับว่าแรงที่ใช้ในการทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยคือเป็นกี่นิวตันก็จะได้แรงเสียดทานสถิตออกมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนน้ำหนักในสำหรับคนที่ศึกษาน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำการวัดซ้ำไปอีกซ้ำมาอีก 2-3 ครั้งครับผมเพื่อที่จะหาเป็นแรงเฉลี่ยของน้ำหนักเท่านั้นแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนน้ำหนักไปเรื่อยจนพอใจแล้วเราก็นำมาทำตารางนะครับผมแล้วก็ศึกษาดูว่าสรุปแล้วน้ำหนักเนี่ยส่งผลต่อแรงเสียดทานหรือไม่แล้วถ้าเป็นพื้นผิวสัมผัสก็เหมือนกันนะครับโดยทำการลากพื้นผิวสัมผัสอย่างนึงโดยเราก็ต้องคราวนี้ต้องทำให้น้ำหนักนะคงที่นะครับผมแล้วจากนั้นก็ทำการดูว่าแรงเสียดทานสถิตเป็นเท่าไหร่วัดซ้ำ3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสจนพอใจแล้วก็เอามาดูนะครับว่าพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเนี่ยอันไหนลื่นอันไหนฝืดเนี่ยมีแรงเสียดทานที่แตกต่างกันยังไงครับผมเราก็จะได้คำตอบของคำถามท้ายกิจกรรมดังนี้เลยครับว่าปัจจัยที่เราศึกษาเนี่ยคือศึกษาปัจจัยอะไรสมมติฐานของการทดลองคืออะไรครับผมว่าน้ำหนักหรือว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยส่งผลต่อแรงเสียดทานของวัตถุครับผมแล้วก็ผลการทดลองที่ได้เนี่ยสอดคล้องไหมครับก็ตอบว่าสอดคล้องนะครับเพราะว่าน้ำหนักหรือผิวสัมผัสก็ส่งผลต่อแรงเสียดทานของวัตถุครับ
แล้วก็ปัจจัยที่เห็นสายเป็นปัจจัยอื่นอีกหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าศึกษาน้ำหนักก็ตอบว่าผิวสัมผัสถ้าศึกษาผิวสัมผัสก็ตอบว่าน้ำหนักได้ครับผมแล้วก็จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยก็คือน้ำหนักโดยน้ำหนักมากแรงเสียดทานก็มากแล้วก็พื้นผิวสัมผัสครับโดยพื้นผิวฝืดเนี่ยแรงเสียดทานก็มากนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ 4.6 ครับผมถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูอะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ